ในปีนี้จะมีบริการใหม่บนโทรศัพท์มือถือสำหรับใช้ประโยชน์ทางด้านการทำการตลาดผ่านโซเชียลมีเดียซึ่งพัฒนาขึ้นโดยคนไทยเปิดให้ใช้ทั่วภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้บริการดังกล่าวมีชื่อว่า Social Ripple มีประโยชน์ใช้สำหรับให้บริการประชาสัมพันธ์สินค้าผ่านคนทั่วไปที่ใช้โทรศัพท์มือถือและโซเชียลเน็ตเวิร์กยิ่งช่วยเผยแพร่มากเท่าไหร่ยิ่งได้รับผลตอบแทนมากผู้ริเริ่มบริการนี้เปิดเผยกับ mcot.net ว่าการพัฒนาบริการใดๆที่ใช้งานได้หลายประเทศนั้นมีความแตกต่างกันในกลุ่มผู้ใช้แต่ละประเทศในการแชร์เราได้รางวัลนะครับแต่ละประเทศเนี่ยจะมีมุมมองและความเข้าใจต่างกันอย่างในไทยเนี่ยเราจะรู้สึกว่าการแชร์อะไรสักอย่างเราได้รางวัลเนี่ย มันเป็นเรื่องปกติมากการที่แบรนด์รู้สึกว่าอยากจะให้วอยเชอร์คนที่พูดถึงตัวเองบนโซเชียลเน็ตเวิร์กเนี่ยเราจะรู้สึกว่าก็เป็นเรื่องที่ทำกันเป็นปกติแต่ในสิงคโปร์เนี่ยก็เป็นเรื่องที่เซนซิทีฟในระดับหนึ่งเหมือนกันใช่ในมาเลเนี่ยก็เป็นเรื่องง่ายเหมือนกันแต่ในบางเรื่องเขาก็จะไม่ให้โพสต์ออกไปบางแบรนด์ก็ไม่ได้ต้องการให้โพสต์คือมันต่างกันมากในแต่ละประเทศสิ่งที่คุณวรัตน์ทำนั้นคนในวงการเรียกว่าสตาร์ทอัพบิสเนสซึ่งอาจนำไปสู่การคิดบริการออนไลน์ที่มีอิทธิพลต่อคนทั่วโลกอย่างเช่นที่มาร์คซักเคอร์เบิร์กผู้พัฒนา Facebook เคยทำไว้ในประเทศสหรัฐอเมริกาเป็นประเทศแรกก็ได้เพราะว่าหนึ่งเลยคือสตาร์ทอัพในเอเชียสตาร์ทอัพในซิลิคอนวัลเลย์เนี่ยจะมองคนละแบบสตาร์ทอัพในซิลิคอนวัลเลย์เขามองเรื่อง user เป็นหลักเพราะในซิลิคอนวัลเลย์เนี่ยมันมีความสามารถในการ convert user เป็นตังค์ได้จริงๆแต่ว่าในเอเชียเนี่ยนักลงทุนหรือใครก็ตามเนี่ยเวลาเขามองสตาร์ทอัพเขาก็จะมองสตาร์ทอัพที่มันสร้างเงินได้จริงๆโดยที่เขาไม่ได้มองเรื่อง user base สักเท่าไหร่สำหรับ Social Ripple ใช้เวลาพัฒนาราว4เดือนได้รับเงินสนับสนุนจากรัฐบาลสิงคโปร์ทำให้คุณวรัตน์ต้องเดินทางไปทำงานที่สิงคโปร์ด้วยและยอมรับว่าบรรยากาศรอบตัวจะช่วยส่งเสริมให้คนไทยมีโอกาสได้พัฒนาบริการใหม่ๆในระดับโลกได้แม้จะไม่สามารถเปลี่ยนแปลงโลกของการสื่อสารได้อย่างที่มาร์คซักเคอร์เบิร์กทำแต่อย่างน้อยก็สามารถจุดประกายให้คนไทยที่มีไอเดียมีความสามารถริเริ่มทำธุรกิจสตาร์ทอัพออกมาเพื่อสร้างบรรยากาศธุรกิจสตาร์ทอัพไทยให้มีความตื่นตัวและสักวันหนึ่งก็อาจจะมี Facebook ของคนไทยก็ได้